รองแม่ทัพภาคที่2เปิดป้ายศาลาบูรพาจารย์และมอบผ้าไตรโครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลเมื่อวันที่26ธันวาคม2560พลตรีธัญญาเกียรติสารรองแม่ทัพภาคที่2เปิดโครงการอุปสมบทบวชเนกขัมมจารีนีปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ข้ามปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลและพร้อมทั้งเปิดป้ายศาลาบูรพาจารย์หลวงปู่หมุนธีตะสีโลณวัดเย้ปราสาทตำบลเย้ปราสาทอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ประสิทธิ์บึกสันเทียทีมข่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน